หนูก็อยากเป็นหมอค่ะหมอที่เก่งค่ะและหนูก็อยากช่วยคนอื่นเขาค่ะไปอยู่หมู่แทงหลายปีแล้วครับเอตะกอนอยู่ชาดังแม่สอครับแล้วก็ย้ายมาอยู่เอแม่สอกับเอจูกับพ่อแม่นี่ไงก็แต่งงานกันใช่ไหมลูกสองก็เขาก็พาไว้ที่พ่อแม่ผมไงพ่อแม่ตายไปแล้วก็ไม่มีคนดูแลให้ไงลูกก็อยู่คนเดียวใช่ไหมผมก็ไปเรียกมาให้อยู่เรียนหนังสือต่อที่นี่ครับแต่มีพี่เชียร์ใช่ไหมเสียวอ่ะอดีเกษายอกันกูตาในควายไซเสียวเลยใช่ไหมแล้วสุดแล้วตอนนี้อภัยอภัยอดียอกันในแบบโซ่ใช่ไหมตอนนี้อดีเสียวพิชเช่ใช่ไหมมีอะไรเอาไว้อดีเสียอดีเกษาในแบบโซ่อะไรอันใหญ่แบบใช่ไหมพอมีตังแค่นี้นะมีตังแค่นี้ก็พกใช้หมดก็ได้ใช่ไหมลูกก็มีคนเดียวแหละลูกทำไรก็ทำไปเลยอย่าเลี้ยงหลายก็เลี้ยงไปเลยฉันสาบไปเพียบมาสาบไปเพียบสาดีกว่าไปเขาอีลูกนิวจะถามมาเส้นปีเมลี่อาลงเนี่ยจะร้องไห้ไหมบ้างน้องเขาดูยอมเลยส่วนฉันที่มาหนีไม่สุดเลยฉันนี่เนี่ยสาดจะถามมาเปียวเวพี่ตั้วไม่สูงเลยซาดท้ายพี่สูงเลยเชียวเปียวรู้สูงตั้วรู้ลาลุเย่เลยบ่เนาะนี่ถึงว่าเปียวเย่สูงเย่เลยบ่มาพี่มาตัวเล็กลมอยู่บ่เนาะลมอยู่ซาดท้ายมาเปียวเย่สูงเย่ไม่สูงตู้หน้าก็ได้ตู้กูตู้เลยลูกเปียวไม่สูงยุ่งจีใส่ช้าไม่บ่เนาะลมอยู่ตะมีโออภัยโหรามีมาพี่มาจ้างตัดท้าบุเลยใช่ไหมอะล่ะอภัยรู้อภัยรู้ไม่ได้ยันพี่วิโรทว่าอะไรอะล่ะอภัยเลยใส่สีเย่เลยพาร้องมันไม่ติดใช่ไหมอเมย์เลยใช่ไหมพี่ว่าอภัยเปลี่ยนละอะไม่เปลี่ยนละใช่มั้ยแล้วพี่ก็เลยไอ้ดิเฉยนี่ใช่มั้ยตะเทมาอะเทอยู่มั้ยซะอภัยเซ็งนี่อ่ะบาเล่ามันไม่ติดใช่มั้ยพี่ก็แล้วแม้อภัยแล้วตะมี้ชื่อมาเปียวๆไว้นี่ใช่มั้ยตะมี้น้องอ่ะจ้ะแล้วโหดอ่ะเสียซ้าแล้วใช่มั้ยตะมี้ด้วยวางตาไว้บนเก้าบางคนก็จะไม่อยากที่จะเรียนต่อเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนะคะอยากจะดูแลน้องอยากจะดูแลบ้านอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนี่ยก็หยุดเรียนไปแต่ว่าเมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นมีเครื่องมือที่เขารู้สึกว่าได้เรียนด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะเด็กก็จะคิดว่ามันเหมือนกับมันเติมเต็มความต้องการของเขานะคะทำให้เขาได้กลับเข้ามาเรียนหนังสืออีกครั้งนึงขนาดผมอยู่มา10ปีกว่าแล้วหมู่ไทยนี่ฟุกไม่เคยได้ดันสื่อแบบเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ใช่ไหมคนลู่ทันได้ขนาดนี้ผมก็สบายใจมากเลยครับตัวอัพเพอร์เอเชียเลยก็มีสาวดีอะไรอันมีเนี้ยเลยพี่ว่าพันในหาคลิปได้เลยตัวโหดำเฉยเนี้ยเลยอะไรหาตั้งมาเพียวพี่ว่าสาวดีเลยพันรวยพี่เราไปดูว่าพี่แพทย์เชียร์ใช่ไหมโหระปีนี้ยังโหระบุคคลต่างยังไม่เก่าโหระเป็นสัญลักษณ์สำหรับแพทย์เชียร์ใช่ไหมพี่เรานักการของลูกผมนี่อีกพูดง่ายๆก็ผมก็ไม่อยากให้มุ่งกับผมอาชีพยับผ้าอะไรทำงานหนักๆอย่างนี้เลยอย่าให้นั่งห้องแอร์แหละ